10:30 น.วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันสงกรานต์ณพระมหามณฑลเทียนในพระบรมมหาราชวังเสร็จแล้วเสด็จออกหน้าพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์72รูปเจริญพระพุทธมนต์การพระราชพิธีสงกรานต์จบแล้วสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประเคนพระตาหารเมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานฉันเสร็จแล้วเจ้าพนักงานเชิญพระบรมอัฐิพระอัฐิออกประดิษฐานบนพระราชบัลลังก์ภายใต้นพพระดลมหาเสวตฉัตรและบนพระที่นั่งกงภายใต้ฉัตรขาวลายทอง5ชั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะถวายบังคมพระบรมอัฐิและทรงทอดผ้าคู่พระสงฆ์สถาปกรพระบรมอัฐิและพระอัฐิและถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลา